We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement.นี่คือคำปราศัยของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ส่งถึงประชาชนชาวเลบานอนโดยเนทันยาฮูกล่าวว่าขณะนี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์อ่อนแอกว่าที่เคยเป็นมาหลังจากกำจัดนัสรัลลาห์ไปได้เขากล่าวว่าอิสราเอลยังได้สังหารผู้สืบทอดตำแหน่งของนัสรัลลาห์ด้วยซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นฮาเชมซาฟิดดีนและยังรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะมาแทนซาฟิดดีนด้วยแสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะกวาดล้างกลุ่มผู้นำของฮิซบอลเลาะห์ให้สิ้นซากจนไม่เหลือใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ได้อีกขณะเดียวกันเนทันยาฮูได้ขอให้ชาวเลบานอนนำประเทศกลับคืนสู่สันติภาพโดยเร็ว Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don'tHezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense.